ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระจะได้ไม่ลงโทษอย่างหนักปอบุญยวีพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวมากความสามารถที่วันนี้ขอควงคุณสามีเล็กวัสุพลมาเปิดเผยถึงชีวิตครอบครัวเคยสร้างตราบาปและปมในใจให้กับสาวน้องแพรพัดโดยไม่ได้ตั้งใจจนหัวอกคุณเป็นพ่อเป็นแม่มันแน่นอกมันจุกอยู่ที่อกจ้าพร้อมมาเปิดเผยเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเห็นมีสัมผัสพิเศษเห็นผีกันทางบ้านใช่เห็นผีกันทางบ้านจ้าบอกเลยว่าลูกสาวเคยคุยกับผีจนโดนเรียกของผู้ปกครองมาแล้วด้วยนะโอ้ my god แต่ยังเป็นสายมูเตลูตัวพ่อตัวแม่ถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดว้ายทำยังไงอ่ะมีของดีของเด็ดแบบเนี้ยต้องรีบบอกกันเลยนะขอต้อนรับพี่ปอคุณยวีและคุณสามีพี่เล็กวาสุพลคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพี่ปอคุณลูกสาวพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะคะรวมถึงพิธีกรนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะตรวจ ATK แล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีใครพบเชื้อนะคะปลอดภัยแน่นอนแต่ก่อนที่คุณพี่ปอและครอบครัวต้องบอกเลยนะว่าวันนี้ในสตูดิโอของเรามากันสดๆเลยนะแล้วเพราะผมดีใจมากเลยนี่คือเจเนอเรชั่นใหม่ของการพิธีกรยินดีต้อนรับพิธีกร28ท่านจากมหาลัยวิทย์ธรรมศาสตร์วิทยาใช่ไหมธรรมศาสตร์ครับผมเขาเรียกว่า MCTU MC ของธรรมศาสตร์ University นั่นเองน่ารักมากๆเลยเขาอยากมาดูว่าเวลาถ่ายทำจริงๆในรายการเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ได้เห็นละแล้วก็มาดูพี่พีเคด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งนะได้เห็นตัวอย่างที่ดีใช่ดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่มีตอนแรกในสคริปต์ไม่มีใครชมเลยนะตื่นเต้นใจเลยต้องบอกชมนะครับว่าเรื่องราววันนี้ทั้งพี่ปอแล้วก็พี่เล็กเนี่ยอยากจะเล่าในรายการเนี่ยเอาอย่างนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนที่เลี้ยงลูกสมัยใหม่แบบทั้งสองคนนี้อย่างที่หลายๆคนเห็นข่าวนะครับว่าหรือติดตามในชีวิตมาตลอดว่าลูกสาวก็คือน้องแพรพัดเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าอันนี้พี่เล่าสมัยก่อนนะแพรพัดนะสมัยก่อนเนี่ยแพรพัดบอกว่าแม่อยากเป็นผู้ชายอ่ะให้พี่ปอเล่าก่อนตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคือตอนเด็กๆก็เลี้ยงเขามาแบบว่าให้เป็นแบบก็เด็กผู้หญิงปกติดูแลแหละแต่ว่าอาจจะสไตล์เราเนาะเราก็เป็นคนแต่งตัวห้าวๆอะไรห้าวๆแบบนี้แต่ว่าพอมันสักป.3เขาก็แบบอยากตัดผมสั้นเนื่องจากเขาเราก็บอกไม่ได้โรงเรียนคือเราก็ไม่อยากให้ลูกตัดผมสั้นเราก็เลยอ้างกฎระเบียบของโรงเรียนเฮ้ยเขาไม่ให้ตัดผมสั้นขนาดนั้นปรากฏเขาไปเจอรุ่นน้องคนนึงตัดผมสั้นแบบเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่ตัดสั้นเขาบอกน้องคนนั้นยังตัดได้เลยอ่ะเรารู้สึกเออเขาอยากตัดจริงๆนะคิดว่าตัดแล้วน่าจะเป็นความสุขของเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นก็ไปตัดผมสั้นก็เลยแบบเอาแค่แบบบ๊อบจากผมยาวนะคะแบบบ๊อบได้ไหมปรากฏว่าช่างตัดผมอ่ะเขาบอกว่าเวลาเขามองสายตาแพรพัดในกระจกอ่ะบอกว่าตัดแค่นี้แพรพัดเขาดูเศร้าคุณแม่เดี๋ยวตัดให้แบบโอเคเอาแบบเจอกันครึ่งทางไม่ต้องสั้นแบบเด็กผู้ชายแต่ว่าให้มันแบบกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้พอตัดสั้นขึ้นไปหน่อยเขายิ้มเลยเขาแบบมีความสุขแล้วก็เลยเฮ้ยโอเคละอันไหนที่เป็นความสุขของลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแม่เราก็เอ๊ะแซวลูกลูกเป็นทอมหรือเปล่าไม่ใช่ทอมนะอ๋อค่อยยังชั่วลูกเป็นผู้ชายเขาบอกอย่างนี้แพรพัดเป็นผู้ชายเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอลูกเขาก็แบบแต่งตัวห้าวๆใส่เสื้อกีฬาแบบเด็กผู้ชายทุกอย่างเลยแล้วก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็เปิดกว้างเลยใครมาสัมภาษณ์ก็บอกเฮ้ยเราเปิดกว้างเรื่องนี้ลูกฉันจะเป็นทอมเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไรก็เคยถามลูกว่าทำไมล่ะลูกเขาบอกแม่แล้วแม่จะซีเรียสทำไมไม่ว่าแพรพัดจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแพรพัดก็เป็นลูกแม่เขาพูดคำนี้ก็คือตอนนั้นน่ะเพิ่งจะอายุเท่าไหร่เอง9ขวบ10ขวบก็พูดคำนี้คือพี่จบเลยนะโอเคจริงไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเพราะตอนเราตั้งท้องเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราเพศอะไรใช่เพราะฉะนั้นลูกจะเป็นเพศไหนมันก็คือลูกของเราถูกต้องก็เลี้ยงดูแบบนี้มาเลยซื้อเสื้อผ้าลูกอยากเท่ใส่เสื้อผ้าเท่ๆเลยอยากใส่เสื้อแบบกีฬาเอาเลยเต็มที่เลยลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวไปสไตล์พ่อเขาเลยอย่างนี้ชอบเลยแล้วก็ถามพี่ปอก่อนพี่ปอโอเคพี่โอเคมากพี่เล็กโอเคไหมตอนนั้นณตอนนั้นโอเคครับคือผมไม่เคยฟิกว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในส่วนของความคิดผมคือให้เขาทำอะไรก็ได้ที่เขามีความสุขฮะเขาคิดอยากจะทำอะไรอย่างเช่นว่าตัดผมสั้นเขาบอกว่าบางทีอยากจะตัดผมทรงเดียวกับพ่อเลยตอนนั้นเขาจะตัดแบบพ่อเลยนะครับผมบอกลูกมันไม่ได้อะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่ลูกเลยลูกอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าเอาแค่พอดีแม่จะบอกว่าโชคดีมากนะที่ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ย
ไม่ขีดกั้นเลยนะว่าลูกอยากเป็นอะไรเป็นจะเป็นขนาดไหนก็เป็นขอเป็นคนดีแน่นอนแพรพัฒน์ตอนนั้นจำได้ไหมตอนที่ไปขอแม่ตัดผมสั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วค่ะจริงเหรอแล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบตอนอยากตัดเพราะว่าลำคาญส่วนหนึ่งก็แบบรู้สึกว่าไม่ชอบไว้ผมยาวเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าชีวิตลำบากแล้วตอนนั้นได้ตัดขนาดไหนแพรพัฒน์ตอนนั้นเหมือนประมาณนี้ค่ะประมาณแล้วพอได้ตัดแล้วรู้สึกยังไงสบายตัวขึ้นเยอะค่ะไม่ต้องเป่าผมใช่ไหมลูกใช่ค่ะแบบได้ผมก็ไม่นานอะไรแบบนี้ไม่อยากจะบอกเลยขออนุญาตนะยายปิมกับปางก็เคยพูดกับหนูแม่กูตัดสั้นเลยได้ปะขี้เกียจเป่าผมอ่ะจริงๆเขาลำคาญไอ้การตัดผมแล้วต้องมานั่งเป่าหัวเนี่ยเราต้องเป่าให้เขาใช่เขาลำคาญว่าตัดสั้นไปเลยไม่ได้หรอแม่ลำคาญผมจริงจริงแต่ด้วยความที่ผมไม่มีลูกผมเลยไม่รู้ว่ามันจะต้องผ่านเฟสไหนบ้างไอ้อย่างเงี้ยพอเขาถึงจุดหนึ่งบอกแม่อยากตัดสั้นอยากไม่ได้บอกอย่างผู้ชายแต่อยากตัดสั้นบ้างเราก็คิดว่าเฮ้ยลูกเป็นทอมหรือเปล่าแต่วันนี้เขามาบอกว่าแม่หนูไม่ได้ทอมนะวันนี้หนูอยากจะเลี้ยงผมยาวขึ้นเขาเป็นอย่างนั้นป่ะใช่อยู่ๆพอถึงเวลาปุ๊บช่วงนั้นคือพอยาวหน่อยตัดสั้นยาวหน่อยตัดสั้นจะตัดแบบจะไถเหมือนที่พ่อบอกจริงๆอยู่มาผ่านไปประมาณปีหรือ2ปีเนี่ยเขาไม่ตัดละลูกตัดผมไหมไม่ตัดเริ่มยาวเฮ้ยลูกแบบไม่รำคาญเริ่มแบบไม่รำคาญชอบถ้าเกิดว่ามันยาวหน่อยก็มัดได้ลูกนี่นั่นแต่ก็ยังมีความแบบห้าวอยู่อะไรอยู่แม่อยากเจาะหูอะไรเงี้ยเราก็เลยย้อนคำพูดที่เขาเคยบอกเอ๊ะไหนบอกว่าอยากเป็นผู้ชายไม่อยากเป็นนะไม่ได้เป็นเป็นไปได้ว่าตอนนั้นอาจจะเด็กแล้วเขาลืมแต่พอถามเขาไม่ได้อยากเป็นนี่เขาไม่อยากเป็นเขาเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงแหละแล้วพอลูกบอกว่าแม่พอลูกบอกว่าอยากเจาะหูแม่กี้โทรหาพ่อเลยไหมใช่อยากโอ้ยดีใจฉันได้ลูกสาวกลับมาแล้วตอนแรกคิดว่าจะได้ลูกชายแม่โทรหาพี่เล็กบอกว่าไงตอนนั้นก็บอกว่าลูกอยากไปเจาะหูเขาก็แบบเหรอเขาก็คงงงเหมือนกันแหละลูกเริ่มอยากเจาะหูพี่เล็กตอนนั้นที่ปอโทรมาเขาว่าไงพี่เขาแค่บอกว่าจะพาลูกไปเจาะหูฮะก็ผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะผมคิดว่าปล่อยให้เป็นตัวของเขาเองแล้วเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปอย่างเจาะหูเนี่ยถ้ามันก็ขออย่างเดียวว่าอย่าไปเจาะ3รู4รูหรืออะไรประมาณนั้นเอาแค่พอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับเพราะยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอาจริงลึกๆมีเฮแม่บอกเฮ้ยลูกสาวเว้ยไม่ครับไม่หรอไม่ครับดีนะแซงพี่เล็กนี่คือพี่เล็กรับได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามโอเคหมดเลยคือเขาเป็นลูกเราดีค่ะความรู้สึกคือลูกเราที่สุดอันนี้คือที่สุดของความเป็นพ่อแม่นะเจาะหูแล้วยังบอกแม่พาไปซื้อเครื่องสำอางด้วยนะพี่ก็เลยบอกไปเลือกงั้นไปเลือกด้วยกันลูกอยากได้แบบไหนแบบแป้งแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมีลิปมันลิปกลอสอะไรเงี้ยพี่เริ่มรู้ว่าได้ละลูกสาวแม่แล้วแบบแพทย์ขาเวลาหนูแต่งหน้าหนูปรึกษาคุณแม่ไหมลูกก็แม่เขาก็แนะนำนิดหน่อยอะค่ะก็แต่งต่อแต่งเก๋เองอะค่ะเปิด YouTube ดูไม่ค่ะแต่งแบบถ้าสวยก็แต่งเอาแบบที่ทั้งสวยพี่ปอถามจริงพอพี่ปอถามลูกว่าหนูสุดท้ายแล้วจริงอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วลูกตอบมาว่าเป็นผู้ชอบผู้ชายค่ะเขาถามว่าอยากเป็นผู้หญิงอยากผู้ชายหนูบอกหนูชอบผู้ชายเหรอลูกหนูชอบผู้ชายค่ะแม่จบได้อย่างใจไหมแล้วเนี่ยจบไหมพี่ไปไม่ถูกเลยหนูชอบผู้ชายค่ะแสดงว่าอาจจะต้องมีสเปคบ้างมีไหมคะชอบแบบเกาหลีหรือว่าแพรพัฒน์ชอบแบบไหนอะดูแถวๆนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ลูกโอ้ไม่เป็นพี่นู่นน้องลองจากธรรมศาสตร์ดีกว่ามีไหมคะมีคนที่ชอบแบบไหนอะชอบแบบชอบคนนี่แบบว่าคือมันไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะชอบนักกีฬาชอบนักกีฬาเขาเป็นนักกีฬาเอาอย่างนี้ถ้าพัฒน์ถ้าเป็นดาราถ้าเป็นบอกว่าคนในวงการตอนนี้เล่นซีรีส์เล่นหนังเป็นนายแบบเป็นพิธีกรชอบแบบไหนชอบไหมส่วนใหญ่จะเห็นเป็นไอดอลอะค่ะอ๋อชอบไอดอลแบบใครสักคนถ้าอยากรู้พี่อยากรู้บอกอาร์พีเคเดี๋ยวคอยทีคุณพ่อถามอีกทีให้คุณพ่อถามอีกทีเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ยินเมื่อกี้ถามว่าให้พี่เล็กถามอีกทีค่ะถามลูกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ถามว่าชอบผู้ชายแบบไหนอะไรชอบยกตัวอย่างแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพ่ออย่ากำหมัดเวลาถามนะพ่ออย่ากำหมัดพ่อนั่งนิ่งๆโอเคเอาพ่อถามจริงชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบผู้ชายหล่อ
ชอบผู้ชายนะเกมป้าถามแบบ RPK หรือเปล่า RPK ได้เปล่าได้ไหมไม่ได้น้องใส่หน้า RPK เขาหล่อทำหน้าเฉยๆทำหน้าเซ็งแบบพี่ RPK เขาหล่อนะลูกเบ้นเฉยๆถามต่อไปถามต่อไปตายลูกเฉยๆสงสารอ่ะถึงก็ไม่มีคำตอบอันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนักกีฬาก็ได้นี่น่าจะชอบมีนักกีฬาคนไหนที่เราชอบเป็นพิเศษคะไม่มีอ้าวไม่มีส่วนใหญ่จะชอบเพื่อนที่แบบว่าเล่นเล่นกีฬาเก่งๆใช่เขาชอบแบบพวกรุ่นพี่อะไรแบบนี้เวลาเขาเล่นกีฬาโอ้ดีนะดีนะพี่พอแล้วตอนนี้เขามีคุยใครอ่ะไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าลูกชอบเคยถามไหมเคยถามไหมเหมือนแม่เลยสมัยเรียนเคยถามไหมเคยถามแต่พัดแล้วตอนนี้คุยกับพ่อแม่ไหมว่าชอบใครเงี้ยเล่าให้พ่อแม่ฟังไหมแม่คนเดียวเฮ้ยแม่รู้เห็นไหมพ่อที่บอกอย่าอย่าคุยเลยลูกเพิ่งจะป.หกใช่ลูกเพิ่งจะป.ไม่ผมอยากรู้นะพ่ออยากรู้อยากรู้พี่เล็กน้อยใจไหมเวลาถ้าแบบเรื่องผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วลูกคุยกับแม่แล้วไม่คุยกับเราอ่ะเป็นผมอ่ะมาเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผู้ชายแม่งแย่ยังไงเนี่ยผมจะไม่ฟิกเรื่องนี้นะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็คือจะบอกจะสอนเขาว่าสิ่งไหนที่มันถูกแล้วสิ่งไหนที่ควรหรือไม่ควรอะไรแค่นั้นนะฮะเมื่อถึงเวลาแล้วลูกค่อยคิดเถอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเป็นว่าพี่สามารถเป็นพ่อแบบนี้ได้ไหมพี่เหรอไม่น่าจะอะไรหรอลูกพี่ว่าพี่ไม่สงบแบบพี่เล็กอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าไม่พี่น่าจะแบบเฮ้ยไม่ได้ยังงี้ไงเนี่ยพี่น่าจะลุยเลยหนูจากประสบการณ์ตัวเองเลยคิดว่าไม่น่าจะโอเคถ้าเกิดมีลูกสาวนะหนูว่าพี่พีเคเนี่ยน่าจะเฝ้าตั้งแต่หน้าห้องตอนอนุบาลเพราะชีวิตทำมาเยอะเนี่ยเราอย่างงี้ตอนนี้ลูกสาวของพี่เล็กพี่ปอเนี่ยก็เข้าสู่วัยรุ่นนะเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มสอนเรื่องเพศแล้วอ่ะสอนถึงไม่ได้ทะลึ่งนะครับสอนถึงการปฏิสนธิเลยพี่ปอตอนนั้นน้องถามว่าอะไรคือจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าโลกสมัยนี้อย่าขำสิเธออย่าขำสิสมัยนี้คือโซเชียลคือมันไปไกลมากแล้วเด็กเขาสามารถหาข้อมูลเองได้เขาเนี่ยเสิร์ชชื่อเขาไปปั๊บเนี่ยตัวชื่อเขาเองเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามันจะมีภาพที่เราไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาเกิดจากการทำกิฟต์ที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินู่นนี่นั่นเขาก็จะหาข้อมูลเลยเฮ้ยการทำกิฟต์คืออะไรอ้าวมันไม่สามารถมีธรรมชาติได้เขาก็มาถามเลยแม่แล้วมีธรรมชาติกับการทำแบบวิทยาศาสตร์มันต่างกันยังไงเราเฮ้ยลูกไปหาข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็ต้องให้ความรู้ดีกว่าเขาไปหาข้อมูลที่มันผิดสมัยนี้มันมีการหาข้อมูลผิดๆแล้วแชร์กันผิดเยอะมากเฮ้ยเราก็สอนลูกเลยลูกวิธีธรรมชาติวิธีท่านก็ถามซะลึกซึ้งใช่อะไรอย่างเงี้ยลึกซึ้งขนาดไหนพี่ก็ลึกซึ้งแบบธรรมชาติว่าทำยังไงอ่ะผู้หญิงผู้ชายยังไงแบบขำอะไรเงี้ยแต่พี่เล่าเลยนะพี่ก็บอกเขาเลยเพราะหนึ่งมันเป็นแบบนี้เป็นไปได้ลูกแต่มันก็ต้องถึงเวลาเช่นลูกแต่งงานก่อนหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันเกิดปัญหาสุดวิสัยก็ต้องมีการป้องกันพี่สอนถึงป้องกันเลยเหรอใช่สอนถึงป้องกันเลยว่าถ้าเกิดมันก็ต้องมีการป้องกัน1 2 3 4วิธีการใดบ้างใดบ้างเราต้องสอนไว้ก่อนพีเคไม่งั้นเขาจะสงสัยแล้วเด็กเขาไปได้ยินมาแล้วเขาจะแบบเอ้ยมันอาจจะได้ยินผิดแล้วอยากจะลองอันนี้ฝั่งแม่เมื่อกี้ฝั่งพ่อมาสบตาผมแล้วพ่อมีพ่อสอนยังไงกับเรื่องการป้องกันน่ะผมไม่ค่อยได้คุยเรื่องเพศกับเขาเลยเดี๋ยวนะเรื่องผู้ชายที่เขาชอบพ่อก็ไม่คุยเรื่องการป้องกันพ่อก็ไม่คุยคุยกับแม่ไม่เคยคุยแค่เรื่องคือตำแหน่งคือหาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวเหมือนผมเลยใช่ไหมเหมือนกันส่วนใหญ่ลูกสาวแหละก็จะรู้สึกว่าอะไรที่มันลึกๆอย่างเงี้ยก็อยากคุยกับแม่มากกว่าเนาะเนี่ยต้องถามแพรพัดว่าเวลาคุยกับคุณแม่แล้วได้คำตอบที่คุณแม่บอกเราเราสบายใจที่จะคุยกับคุณแม่ต่อไหมลูกสบายใจค่ะเพราะรู้สึกว่าเวลาคุยกับแม่แบบเพศเดียวกันมันเป็นกันเองมากกว่าถ้าแม่บอกเราแบบเรื่องจริงหรือถ้าเราแม่ไม่บอกเราเราก็ไม่อยากบอกแม่เนาะหมายถึงว่าเป็นความลับหรือว่าใช่ไหมคะเราไม่อยากมีความลับกับแม่ถ้าแม่คุยเราก็จะได้เปิดใจคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องเนาะอันนี้สำคัญเนาะที่หนูถามเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางอย่างหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่คุยกับลูกดีกว่าลูกยังเด็กไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งลูกรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกับใครอะเนาะเขาก็ต้องหาคนในบ้านนี่แหละต้องแล้วของบางอย่างเราก็ไปล่วงล้ำเขาไม่ได้เช่นถ้าเขามีความลับจริงๆเขาไม่อยากให้รู้เขาบอกขอเป็นความลับเราก็จะไม่เซาซีถามเช่นถ้าเกิดเขาจะเหมือนแบบจัดสถานะว่าบางเรื่องเขาคุยกับครูที่เขาสนิทอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากรู้เนื้อปัญหาแล้วเราก็จะไลน์ไปถามครูครูจะบอกขอโทษนะคะคุณแม่เป็นความลับของวัยรุ่นน่ารักมากแล้วก็ขอความกรุณาคุณแม่ก็อย่าไปถามลูกด้วยเพราะนั้นเรื่องนั้นก็จบแค่ที่โรงเรียนพี่ก็จะไม่ไปถามว่ามันมีอะไรเขามีปัญหาอะไรกับเพื่อนเพราะครูกับเขาได้ร่วมกันแก้ปัญหาแล้วแต่ถ้าเรื่องที่เขาเดินเข้ามาถามแม่ก็จะ
หาคำตอบให้ถ้าหาคำตอบไม่ได้เฮ้ยเราไปเปิดหาข้อมูลด้วยกันจะเรื่องทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเราไปหาคำตอบร่วมกันเป็นยังไงคือถ้าเกิดอะไรมันไม่ซีเรียสถึงชีวิตพี่ชอบมากเลยคือลูกบอกว่าแม่ไม่เอานะไม่คุยอาจจบครูบอกว่าแม่ไม่เอานะไม่เอาแล้วทั้งแม่ทั้งพ่อโอเคทั้งคู่ซึ่งดีมากแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมรู้มาจากทีมงานก็คือนี่คือรายการแรกที่น้องแพรพัฒน์เนี่ยมาออกคุยแซฟโชว์นี่คือรายการแรกเลยนะคือไม่ได้ออกนานมากแล้วเคยไปออกตอนเด็กน้อยเขาเคยมาตอนเด็กมากเลยหนึ่งในสาเหตุที่เขาไม่ออกรายการทีวีเพราะว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจพี่อธิบายนะเขาบอกว่าเขามีปมในใจที่แม่เคยบอกว่าลูกน่าจะเป็นทอมเมื่อไหร่พี่คือเวลาช่วงหนึ่งที่เขาตัดผมสั้นไม่ว่าเขาจะเป็นทอมหรือเป็นผู้ชายที่คนเข้าใจกันอะพอเราไปให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเจอสื่อไหนเราพูดตรงนี้เพราะว่าสื่อเขาจะสัมภาษณ์ประเด็นนี้เข้าใจไอเราลืมไปว่าอะไรก็ตามที่เราพูดลงโซเชียลมันจะอยู่ตลอดไปซึ่งพอเราไปคุยกับหมอเด็กเขาก็บอกว่าต้องระวังมากๆเลยมันแล้ววันนี้เราเห็นผลแล้วเมื่อเขาเสิร์ชไปเจอปุ๊บแม่คือประมาณว่าเราเสิร์ชแบบใน Google นะคะแล้วแบบเราเห็นว่าแบบอันนี้พูดตรงเอาถ้าแบบตอนที่เห็นเลยก็คือแบบมันเขียนว่าแม่โอเคแบบลูกเป็นทอมอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบในอนาคตใช่ไหมเราคุยกับใครอยู่ผู้ชายหนีหมดเข้าใจเข้าใจใช่ไหมคะผู้ชายหนีหมดผู้ชายฉันไม่ได้เป็นทอมไงผู้ชายจะไม่มาจีบสิเข้าใจเดี๋ยวต้องบอกผู้ชมนะครับว่ามองคนละฝั่งนะแพรพัฒน์เนี่ยกลัวผู้ชายจะหนีหมดเพราะแม่บอกว่าเป็นทอมแม่นี่ไม่เข้าใจนะวันนี้คอนเฟิร์มเลยสวยน่ารักแบบนี้เป็นผู้หญิงถูกต้องไหมใช่ผู้ชายไม่ต้องหนีอยากคุยด้วยแม่ผมปกป้องลูกสาวแม่แล้วนะเพิ่งได้ยินเนี่ยใช่แต่สิ่งที่แม่พูดวันนั้นแม่อยากจะแก้อะไรไหมใช่ก็คือจะบอกว่ามันก็เป็นบทเรียนที่เราจะได้มาคุยกันก็เนี่ยก็มันก็ดีในเรื่องนี้เราจะได้มาคุยกับเขาว่าเห็นไหมลูกสิ่งต่างๆที่เราจะแชร์ลงไปเนี่ยเราต้องดูเพราะจริงๆแล้วตอนที่เขาตัดผมสั้นหรือให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่ได้คุยกับเขาแล้วแต่ตอนนั้นเขาอาจจะเด็กค่ะลูกอนุญาตไหมที่แม่จะเอารูปมาลงเพราะว่าทุกครั้งเวลาถ่ายรูปอะที่ยังคุยกับเบนซ์เลยว่าลูกเราน่ารักเราอยากเก็บโมเมนต์นี้ไว้เขาจะพูดเลยไม่ลงได้ไหมแม้กระทั่งเขาวาดรูปสวยมากอยากลงมันต้องดีกว่านี้อีกแม่อย่าไปแชร์ได้ไหมเราก็ต้องโอเคถึงลงไปแล้วก็ต้องรีบลบเหมือนเราต้องเคารพเขาเหมือนกันเราก็เลยมารู้ว่าเห็นผลตอนนี้ว่าเฮ้ยไอ้ของแบบนั้นมันติดอยู่จริงๆเมื่อวันนึงเขาบอกเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นทอมแล้วอะฉันอยากสวยๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมาเปิดดูแล้วเพื่อนก็ล้อเพราะเพื่อนก็ดูโซเชียลเหมือนกันเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคด้วยความที่แบบมีเพื่อนดีอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็เข้าใจเพื่อนเข้าใจใช่เพื่อนๆน่ารักมากใช่แล้วหนุ่มๆเข้าใจไหมหนุ่มๆเข้าใจหนุ่มๆไม่รู้หนุ่มๆไม่รู้วันนี้หนุ่มๆรู้แล้วเดี๋ยวแม่พูดละพ่อตอนนั้นที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอะพ่อโอเคไหมที่เขาพูดว่าแบบมันเห็นในโซเชียลต่างๆเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาก็สอนลูกนะผมเรื่องเมื่อวานนี้เขาก็พูดอยู่ไอ้เรื่องนี้เขาหันมาพูดกับผมเองนะฮะว่าเนี่ยเขาไม่แฮปปี้เลยที่เขาเปิดไปแล้วเขาเจอสิ่งนี้อะไรเงี้ยว่าในโซเชียลมันลงแบบนี้ซึ่งผมก็บอกว่าพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันจะอยู่ที่ความรู้สึกของเราและใจของเราเองเป็นสำคัญอย่าไปมองว่าสิ่งภายนอกใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ให้คิดถึงตัวเราเป็นหลักฮะให้คิดถึงตัวเราเป็นหลักว่าเราคือผู้หญิงแล้วเราก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวถ้าเอาออกได้ก็เอาออกเนาะได้ก็ออกใช่น้องบอกนะถ้าเกิดจะเอาออกนะมันยากแต่ไม่เป็นไรช่างมันปล่อยเดี๋ยววันนี้เราแก้ในรายการนี้แล้วลูกเราแก้แล้วจากเนี้ยสิ่งที่เราพูดในวันนี้นะแพรพัฒน์นะทุกคนก็จะเริ่มเห็นและอันเก่าเนี่ยคนก็จะไม่ดูแล้วเพราะนั่นมันคือสมัยตอนที่เด็กมากเขาไม่ดูแล้วเชื่อพี่ใช่ผ่านจุดนั้นไปทีมงานบอกว่าอยากใช้น้องฝากอะไรสักนิดนึงเอาอย่างนี้แพรพัฒน์ในฐานะที่เราตกอยู่เป็นโอเคเป็นเป้าหมายของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขียนแบบข่าวร้ายๆกับเราก็หนูชอบผู้ชายนะคะลูกดีลูกดิฉันสั้นๆแล้วว่าจริงจังน่ารักมากพี่รู้ไหมคำพูดเดียวที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันหมายความสำหรับหนูนะหนูเป็นพ่อเป็นแม่นะหนูจะรู้สึกว่าเขาแค่อยากจะบอกทุกคนว่าเขาชอบผู้ชายนะเขาไม่ได้มีปัญหาหรือติดใจอะไรกับพ่อแม่เลยใช่เรื่องดีแค่นี้เลยพี่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยทีมงานกังวลว่ามันจะเป็นปมของพี่หมายถึงว่าเคยแบบเคยพูดเอาไว้แล้วมันจะรู้สึกเสียใจไหมที่ทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้นแต่เท่าที่ฟังเมื่อกี้มันเป็นคำตอบนะพี่ปอนะเขาไม่ได้ติดใจอะไรกับพี่เนาะ
ใช่ถูกไหมหมายถึงว่ากับพ่อกับแม่เนี่ยแสดงว่ามันจบกันไปแล้วเนาะถูกไหมใช่เพราะเราก็บอกแล้วเฮ้ยลูกจะกลับมาเป็นผู้หญิงหรือวันนึงลูกจะกลับไปเป็นผู้ชายเป็นทำอีกแม่ก็โอเคแล้วพี่ปองจริงนะวันนี้ภูมิใจเขาขนาดไหนพี่ภูมิใจนะเพราะพี่รู้สึกว่าเราเลี้ยงเขามาแบบว่าให้ความสุขและความอบอุ่นคือจะไปไหนเราก็ไปอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันนะมีอะไรก็ให้คุยกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหมือนแบบพอมันเหมือนเราสร้างความสุขโดยที่เราไม่ได้ไปเฮ้ยต้องเรียนเก่งต้องอะไรเพราะเขาจะแบบสบายๆมากเลยอยากทำอะไรทำอะไรเป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเขาเหมือนคิดเองได้เป็นเหมือนที่พ่อเขาเคยคิดว่าแค่อยากลูกนะเพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมอนาคตสอนเรื่องความคิดให้เป็นใช่จิตใจให้เป็นไอ้เรื่องวิชาการอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาทีหลังให้เขาคิดเป็นพี่รู้สึกว่าภูมิใจว่าตอนนี้เขาคิดเป็นค่ะก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องที่ครอบครัวเนี้ยเห็นผีกันทั่วบ้านเลยนะถามพี่ก่อนนะตอนนี้น้องบอกแล้วหนูชอบผู้ชายกับแม่แล้วจากวันนี้ในคุยแซ่บโชว์อ่ะผู้ชายแม่งส่งเมสเซจมาสมมติมาจีบจริงจาก100คนอ่ะแล้วเขาเลือกคนหนึ่งพี่จะหวงไหมแม่วันนี้หนูจะพาจุดๆมากินข้าวที่บ้านโอ๊ยเดี๋ยวแม่ดูก่อนลูกแม่คัดหน้าตาเห็นไหมด้วยแม่ดูหน้าตาด้วยแม่ห่วงไหมปรึกษาพ่อก่อนดูหน้าพ่อก่อนพี่แกเนี่ยดูทางนี้ก่อนพ่อเนี่ยไม่ได้เลยทางนี้น่าจะได้จะเข้ามาสมมติถึงวันนี้มีผู้ชาย100คนเลยนะเด็กใครจะคนส่งมาอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาเลือกคนหนึ่งสมมติว่าชื่อเอ็มพ่อเดี๋ยวหนูจะพาเอ็มอันนี้คือชื่อสมมติเดี๋ยวหนูจะพาเอาแล้วสมมติหนูอยากให้ชื่ออะไรสมมติว่าพ่อเย็นนี้หนูจะพาเอ็มมากินข้าวที่บ้านพ่อว่าไงก็ต้องถามก่อนนะครับว่าเขาพร้อมที่จะดูแลลูกเราไหมว้าอันนี้แค่พามากินข้าวที่บ้านไม่ได้ครับนี่ไงถ้ายังไม่พร้อมคือยังไม่ต้องมายังไม่ต้องมาคือยังไม่ต้องมาให้เห็นหน้ามาก็ดีเลยได้ยินไหมพี่เคถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมานี่แสดงว่าบ้านเนี้ยพ่อห่วงลูกสาวมากกว่าสุดๆนี่โอ้โหคุณพ่อเขาที่สุดเลยพี่เอ้ยพ่อแล้วอย่างนี้สักอายุเท่าไหร่ถึงจะกล้าปล่อยไปเดทแรกไปดูหนังไปกินข้าว50ชัวร์จะมาใจเย็นแต่มาใจเย็นเอาผมไม่พ่อผมอยากรู้ผมคิดว่าถ้าวันนึงผมมีลูกสาวผมเหมือนพ่อเปี๊ยกเลยถ้าในความรู้สึกของผมบอกว่าลูกเรียนให้จบก่อนถูกต้องหนูก็คิดอย่างนี้25เหรอ22อ่ะเขาต้องเรียนให้จบก่อน22ถ้ายังเรียนไม่จบยังไม่ต้องพาใครมากินข้าวเอาแล้วพี่ปูให้แล้วนะพี่ทำได้แค่นี้จริงๆนะพยักหน้าอ่ะเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อกี้พี่เคเอ่ยมาแล้วเรื่องผีไม่อยากจะเชื่ออะไรบ้านนี้เออเขาเห็นผีกันทั้งบ้านเลยเหรอจริงเหรอยกเว้นพี่ก็คือพ่อของลูกเห็นทั้งคู่พี่เล็กเห็นที่ไหนอ่ะเอาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยพี่เรื่องมันยาวรายการที่ชอบพี่ขโมยสั้นๆรายการที่ชอบเวลาเขาไม่ได้มีเยอะเอาพอดีคือตั้งแต่สมัยเด็กอ่ะมันพูดแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องบางทีก็ไม่เคยพูดกับใครนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเด็กก็คือผมอยู่กับวัดนะฮะอยู่กับวัดแล้วก็อยู่กับสัปเหร่อเคยเห็นแม้กระทั่งว่าในเขาจะมีการเก็บศพใช่ไหมฮะเอาศพขึ้นมาทีนี้เขาจะต้องเผาพอเผาเนี่ยก่อนที่จะเผาก็ต้องเอาศพมาต้มเอาศพมาต้มแล้วก็เอามีดมาขูดไอ้ผิวเนื้อที่มันลุยๆอะน้ำเหลืองไหลๆอะไรเงี้ยก็คือทำไปแล้วเราก็ไปนั่งดูฮะเราก็ไปนั่งดูถามว่าตอนนั้นกลัวไหมก็ไม่กลัวเพราะว่าตอนนั้นมันยังเด็กอยู่ก็ไม่อะไรแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาล่าสุดที่ไปเห็นมาก็คือไปถ้ำนาคาอันนั้นเป็นไงบ้างคะเห็นชัดเลยไหมคะคือพี่ปอไปถ้ำนาคาด้วยป่ะไปเห็นอะไรตอนนั้นคือต้องบอกว่าไปทางเนี้ยพี่แบบขนลุกทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งลูกที่เขาเจอเลยคืออย่างพี่เล็กไปถ้ำนาคาเนี่ยเวลาเราไปอ่ะมันจะมีก่อนขึ้นถ้ำนาคาเป็นทางขึ้นเก่านะคะที่เขาพาเราไปที่คนไม่รู้ปัจจุบันที่เราขึ้นเป็นทางขึ้นใหม่แล้วมันเป็นทางขึ้นเก่าเนี่ยพ่อปู่องค์ดำในที่ไปเนี่ยคือถ้าถ่ายรูปมาถ้าเห็นรูปอ่ะจะมีหมอกขาวตลอดเลยดูในรูปคือแต่ตรงนั้นไม่มีหมอกแต่พี่เล็กก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเงาพญานาคส่วนแพพัดนี่ก็จะเจอที่ห้วยหินแหที่พญานาคเล่นน้ำไปจอดรถปุ๊บไม่ลงจากรถร้องไห้กับเพื่อนร้องไห้ตัวสั่นกับเพื่อนเราสองคนร้องไห้แบบ
ไม่รู้สาเหตุร้องอะไรกลัวหรือเปล่าบอกไม่รู้ร้องให้จนหลวงตาค่ะจะต้องเอาแหวนพญานาคมาให้แพรพัดใส่สะอึกสะอื้นสะอึกสะอื้นตลอดแต่ไปที่อื่นก็ละเลิงนะไม่อะไรแต่ที่เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ขนลุกตลอดเวลาเขาก็กลัวจนตัวสั่นหลวงตาบอกว่าเขาคงกลับมาในที่ของเขาหลวงตาพูดว่าไม่อยากกลับมาใช่ไหมเหมือนแบบไม่คือแบบไม่อยากกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนแบบผ่านกับชีวิตนี้ไปแล้วก็คงไม่อยากกลับมาเพราะมาแล้วก็เลยแบบเหมือนกลัวตัวสั่นร้องไห้อะไรเงี้ยคุณคือจะเจอแบบเนี้ยคุณพ่อเนี่ยเจอแล้วคุณลูกก็เจอแต่คุณแม่ยังไม่เคยเจอไม่มีไม่มีแต่มันแปลกตรงที่ว่าตอนที่หลวงพ่อเขาให้แหวนเขาไม่ให้เพื่อนเลยว่ะเขาให้แบบคนเดียวเพื่อนทุกคนร้องไห้เหมือนกันน้ำตาไหลเหมือนกันนะทั้งสองคนเด็กสองคนแต่นี่เขาเป็นเยอะแต่ว่าหลวงพ่อให้อะไรเงี้ยเขาจะมีเหมือนสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะพ่อลูกแต่เราเนี่ยไม่พี่ยังไม่มีนะทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอไม่เจอเขาเห็นอะไรกันก็ไม่เจอลูกเห็นอยู่ในบ้านพี่ก็ไม่เจอแล้วพี่อยากเจอไหมไม่เป็นไรไม่เจอดีกว่าแต่ที่ถามบอกว่าไม่ต้องค่ะขอฟังประสบการณ์ดีกว่าเนาะมีอีกเรื่องนึงนะคะต้องบอกเป็นเรื่องราวฝังใจของพี่เล็กเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยเคยคิดจะบวชให้พี่ปอทฤษฎีตอนนู้นใช่พี่เล็กสนิทกับพี่เล็กสนิทกับปอเหรอไม่ครับพี่เล็กติดตามข่าวคือดูข่าวแล้วมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาแล้วเราอีกอย่างนึงคือผมรักเขาที่เขาผมเห็นภาพเขาที่โรงพยาบาลศิริราชที่เขาตั้งแต่สมัยร.9ยังอยู่แล้วก็ป่วยแล้วเขาก็ไปแบบเหมือนเขารักในหลวงเหมือนกับผมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คือภาพนี้มันเป็นภาพที่ติดใจผมค่ะแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยเขาได้ในขณะที่เขาป่วยอยู่ตรงนี้อะไรนะประมาณนั้นแล้วถึงเวลาก็คือตอนนั้น ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าบวชถ้าพี่ปอหายจะไปบวชใช่ครับใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าพี่ปอก็เสียไปแล้วก็เลยแต่ว่าตอนนั้นก็เลยแต่พี่เล็กก็ยังไม่ได้บวชใช่ไหมแล้วพี่เล็กแต่เขาฝันทุกวันฝันว่าอะไรคะคือตอนนั้นมันเหมือนมันมีอะไรที่มันสะกิดผมอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันทำให้ผมไม่สบายใจมากๆก็คือมันเหมือนเราเจอกับพวกสัมภเวสีอ๋อเหรอเหมือนเขามาทวงเหรอว่าแบบทำไมไม่ทำให้พูดแล้วทำไมไม่เหรอคะมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแล้วก็ถ้าใครไม่ประสบไม่รู้ค่ะแล้วสุดท้ายพี่เลยก็บวชครับแล้วพอบวชแล้วเขาไปหมดไหมคะที่เขามาตามก็ไม่มีอ๋อเหรอไม่มีละแสดงว่าเขามาตามขอบุญเนาะก็ขอบุญขอบุญจากพี่เล็กนะตอนนี้ให้สามคนพักก่อนกันละกันนะจะบอกว่าช่วงหน้าไม่ใช่แค่คุณพ่อนะครับที่เห็นผีเนี่ยคุณลูกสาวนี่แหละเห็นด้วยเช่นกันและเป็นผีเจ้าที่ที่บ้านเห็นจนชินสักครู่เดี๋ยวคุยแซ่บโชว์ครับคุยแซ่บโชว์พี่เชียแหมก็ถามเรื่องผีดีกว่าเมื่อกี้แอบตื่นเต้นอยู่ตอนเบรกก็แอบถามเห็นเจ้าที่จริงๆเหรอลูกมันไม่รู้ว่าจะพูดได้แน่นอนไหมเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าหลอนหรือว่าเห็นจริงค่ะคือมาเป็นยังไงอะเห็นอะไรอะเห็นคนเห็นคนเลยเหรอผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงคนเดิมๆซ้ำๆเลยไหมลูกเหรอเดิมๆเขาเห็นหน้าไหมเห็นผมไหมเห็นเท้าไหมเขามีเท้าเขายืนติดดินไหมติดค่ะอ๋อยืนติดดินแล้วเขามาไงอ่ะก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าไม่กล้าเข้าห้องเองไปสักพักหนึ่งคือตอนที่แบบนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องคุยกับเพื่อนหรือว่าเรียนพิเศษเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แบบแบบมันแบบข้างหน้าเป็นหน้าต่างแล้วตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนมองเข้าไปสะท้อนนะคะมันแบบมีคนนั่งที่เตียงข้างหลังแล้วปกติหนูเองเป็นคนกลัวผีไหมก็กลัวนะคะกลัวนะคะแต่อันนี้เหมือนเราเจอทุกวันจนเรารู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ที่บ้านนี้แหละใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะเขามานี่คือเขาแบบปกติดีหมายถึงว่าเขามาเป็นมิตรเป็นมิตรมิจฉาชีพไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ตลกชอบอ่ะแล้วถึงจุดไหนที่เขาบอกว่าคุณครูต้องเรียกคุยกับแม่คือมันเป็นอย่างนี้คือเราไม่ได้เรียกคุยคือคุยไลน์กันแม่ลูกไม่รู้ลูกไม่รู้เพราะว่ามันออนไลน์ไม่ได้เจอเขาได้ลูกไม่รู้ก็คือเขาถามว่าคุณแม่ทำไมวันนี้เขาเรียนแบบเรียนพิเศษนะลูกเรื่องนี้หักมุมค่ะใช่คือแบบเขาเรียนแบบว่าทำไมเขาเรียนดูเลิกลากตลอดดูเลิกลากตลอดไม่แต่มันมีเรื่องไอ้นี่ด้วยลูกคือเขาบอกว่าทำไมวันนี้ลูกดูเลิกลากอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเออเอ๊ะทำไมนะอะไรอย่างนี้เราก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่า
เราก็ถามครูว่าเขาพูดว่าไงเขาจะพูดเขาจะหันไปบอกว่าจะเรียนคืออย่าเพิ่งรบกวนได้ไหมจะเรียนแต่ครูเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นอะไรอยู่ข้างหลังเนาะอะไรเงี้ยเราก็แบบถ้างั้นก็คงจะแบบเราเคยสอนลูกว่าถ้าเกิดเขามารบกวนให้บอกว่าหนูจะเรียนหนูกลัวอย่ามาหาหนูเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำตามเสร็จแล้วเขาก็ไปเรียนปกติคือเขาก็คงไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอยู่ครั้งที่ขำมากเลยคือครูเขาบอกคุณแม่คุณแม่พอเราคุยเรื่องนี้กับครูบ่อยๆครูก็เริ่มไลน์มาคุณแม่วันนี้เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อแบบสีส้มๆอยู่ข้างหลังตัวดำๆแล้วก็เฮ้ยบ้านเราไม่มีใครเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แป๊บนึงนะครูเดินลงไปข้างล่างเห็นแม่บ้านอ๋อแม่บ้านใส่เสื้อสีส้มคิดว่าเอาไม่ก็ตกใจว่าเฮ้ยคราวนี้ปรากฏตัวเลยเหรออะไรเงี้ยถึงกับครูเห็นในหน้าจอเลยอะไรเงี้ยปรากฏเป็นแม่บ้านแต่เนี้ยทำให้เขาเนี่ยคือเราทำห้องสำหรับเรียนออนไลน์ไว้เลยไม่ใช้เลยลงมาเรียนข้างล่างเดี๋ยวนะแม่เนี่ยไม่เคยเจอแต่พ่อเนี่ยเจอบ่อยพ่อเจอบ่อยคือขับรถไปกับเขานะถ้าคุยๆอยู่แล้วเขาหยุดสะดุดเนี่ยพี่รู้ละเขาก็จะเห็นอยู่ข้างทางว้าไอ้ยี่แซงว่าถ้าลูกถ้าเกิดครูเล่าให้แม่ฟังอย่างเงี้ยว่าลูกบอกว่าอย่าเพิ่งจะเรียนอยู่เงี้ยพ่อเชื่อไหมพ่อเขามักจะบอกว่าเขาไม่เห็นที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผมจะไม่เห็นเลยคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะที่แบบกลัวแล้วก็เอาพระมาใส่แล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็แบบว่าได้ความรู้ใหม่มาหนึ่งอย่างคือว่าผีไม่ได้กลัวพระผีไม่ได้กลัวตายละหนังไทยเราดูมา40ปีเห็นเอาพระขึ้นมาผีกลัวหมดเลยอะพ่อมีพระดีๆเต็มเลยพอลูกบอกเจอเท่านั้นนะเอาพระมาใส่ให้ลูกเต็มเลยยังไงลูกหลังจากใส่แล้วแม่นช่วยเลยอยู่แล้วแม่เอาแล้วอย่างนี้สายสมมติสายวิทยาศาสตร์มาบอกว่าพ่อแม่ไม่รู้จักสอนลูกว่าผีมันไม่มีจริงก็ตอนแรกที่เขาบอกอ่ะก็คุยกับพ่อเขาเหมือนกันแล้วก็พูดกับเขาบอกลูกคิดไปเองหรือเปล่าลูกดูละครลูกหลอนเลยบอกแม่จะคิดไปเองได้ยังไงจะเห็นคนเดิมๆทุกวันแวบเลยอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยลูกต้องคิดไปเองแน่นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่เขาพูดอย่างนี้ทุกวันจนเขาบอกแม่แบบเขาก็เริ่มเครียดว่าไม่มีใครเชื่อเขาเราก็เฮ้ยมันก็คงมีแหละเพราะว่าเราก็เป็นพวกสายมูอะไรเงี้ยเราบอกคงมีแต่คิดว่าเขาคงมาดีเขาคงแบบว่าเอ็นดูอ่ะคือเอ็นดูเด็กเพราะเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรให้เห็นแวบๆอะไรประมาณนี้ค่ะโหแต่จะที่พี่บ้านนี้เขาไม่ได้เรื่องแค่นี้นะพี่เล็กอ่ะเห็นผีไม่ว่าเห็นเลขด้วยค่ะคุณแล้วถูกไหมถูกทุกงวดเลยจริงเหรอพี่เล็กเอาอย่างนี้ยังไม่คุยตอนนี้นะเดี๋ยวให้เราเบรกก่อนดีไหมได้เอาแก๊งนี้ไปเบรกก่อนนะคะสองคนเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะพี่ปอขอบคุณมากครับพี่เล็กขอบคุณมากขอบคุณกันท้ายรายการเนาะแต่ว่าตอนนี้มีสาวคนพิเศษจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะผู้หญิงคนนี้เป็นระดับตัวแม่ขนาดที่บอกว่าที่จะชอบหันมาเลือกชอบผู้ชายอยู่เรื่อยเลยแต่ได้ยินว่าระดับตัวแม่แบบนี้ก็โดนเทด้วยเหมือนกันแล้วผู้หญิงคนที่บอกแล้วว่าเป็นหนึ่งในน้อยคนที่ผมเคารพและนับถือมากๆเจอแต่ละครั้งเนี่ยต้องร้องเพลงใส่หูเธอตลอดเธอถามว่าจะร้องใส่ฉันทำไมพี่เจนนิเฟอร์เคมสวัสดีสวัสดีค่ะอินโทรโอเคไหมพี่ร้องอย่างนี้ก็ไปร้องแทนพี่ละกันพี่เคมเอาจริงพี่ผมเปิดเลยว่าพี่อ่ะสวยแบบนี้เก่งขนาดนี้เคยโดนเทจริงเปล่าถามจริงโดนเทเขาโดนเทบ่อยๆเหมือนแค่น้องเมื่อตะกี้ลูกสาวบอกว่าผีไม่กลัวพระเช่นเดียวกันผู้ชายก็ไม่ได้แพ้เงินทุกคน พี่เข้มพี่เข้มไม่แต่หนูว่าเห็นพี่เข้มเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะกดปุ๊บเรียกผู้ชายได้กดปุ๊บผู้ชายอยู่อย่างนี้ประจำเลยนะกดปุ๊บได้เลยอย่างเงี้ยกดเงินให้มันน่ะเหรอไม่ใช่กดปุ๊บผู้ชายได้กดเรียกไม่ได้กดเรียกรายการไงกดเงินที่ตู้ไม่ใช่กดในรายการกดปุ๊บหันปุ๊บ The Voice ไงลืมแล้วใช่มั้ยหันไปก็เจอแต่ก็โดนเทบางทีเค้าไม่เลือกเราบางทีเค้าไม่เลือกใช่ใช่เห็นมั้ยยอมรับละอันนี้เรื่องจริงเบนทุกวันเนี่ยพี่มองพี่คิมแล้วรู้จักกันมา22ปีแล้วเนี่ยค่ะจะบอกว่าตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วถึงวันนี้พี่สวยขึ้นจริงสวยขึ้นทุกวันพี่ผมเห็นพี่ใน The Voice ก็สวยขึ้นไม่เห็นตัวจริงก็สวยขึ้นจะเรียกว่าไม่ได้สวยขึ้นดีกว่าเรียกว่าดูดีขึ้นเบนค่ะพีเคคืออย่างนี้ตอนนี้นะพี่อายุ55แหละบ้าจริงเหรอจริงตอนฉันเจอเธอฉันอายุเท่าไหร่39 30 40 30ไปปลายเนาะ30ไปปลาย30ไปปลายแล้วดูดิตอนที่ฉันเจอเธอฉันก็ร้องเพลงทุกวันแต่งหน้าทุกวันแล้วมันจะไม่แก่ได้ไงมันต้องแก่พอถึง55แล้วเวลาเราแก่มันเป็นไงคะคุณนี่ค่ะคุณหลิวลอยใต้ตานี่มาเลยถ้านอนน้อยเป็นถุงมาเลยนะเป็นถุงห้อยมาเลยแล้วตรงตีนกาเนี่ยแบบมันจะยิบๆๆๆแบบ
อยู่เฉยๆมันยังเป็นริ้วขึ้นมาเลยแล้วก็หน้าผากเนี่ยเส้นหน้าผากเนี่ยยังไม่ต้องเลิกมันขึ้นมาแล้วเป็นบาร์โค้ดเลยและที่ดูแก่ที่สุดคือร่องน้ำหมากอีร่องน้ำหมากมันทำให้ปากคว่ำเหมือนหมาเลยค่ะหน้าดิฉันเหมือนหมาอะไรครับพี่ปากคว่ำเหมือนหน้าเหมือนหมาเหมือนหมาครับพี่ครับหมาบูลด็อกจริงๆเอาจริงๆริ้วรอยต่างๆเนี่ยโดยยิ่งเป็นผิวคนจีนเห็นชัดมากๆเพราะผิวมันละเอียดจนวันหนึ่งไปเจอเพื่อนนอกวงการเขาก็ไม่ได้หน้าตาสะสวยอะไรแต่วันนั้นเขาดูดีมากหน้าแต่งหน้าใสหน้าอิ่มมากแล้วบอกพี่น้ำหนักขึ้นเหรอเขาบอกว่าไม่ได้น้ำหนักขึ้นน้ำหนักเท่าเดิมงั้นหนูถามอีกทีใช้อะไรเนี่ยบอกว่าใช้ครีมกระปุกแดงๆไตลาที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์ถ้านีโน่เป็นพรีเซนเตอร์และเพื่อนคนนี้คือสนิทกันทั้งคู่เราจะรออะไรไอ้ไตลาไตลาไตลานี่ฉันได้ยินมานานแล้วกระปุกแดงๆไตลาครั้งแรกที่เจอหน้ากันนี่ป้ากันแฮมคือดูเนื้อครีมนี่เข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายเห็นไหมคะเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าดีแล้วก็ช่วงแรกที่ใช้นะไอ้ที่เขาบอกว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นอะเวลามันจับหน้าหน้านุ่มชุ่มชื้นเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากที่ใช้คิดเลยนะว่าฉันไม่ทำอะไรอยู่วะทำไมฉันไม่เคยใช้เขาขายมาตั้ง14 15ปีแล้วทำไมฉันไม่เคยใช้เพราะอะไรพีเคความที่เราเป็นคนในวงการบันเทิงใครที่มาขายของอะไรตามรายการเรานึกในใจว่าจ้างมาพูดอะใช้จริงหรือเปล่าแต่พอเจอไตรลาจิน่าเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนเลยพอเราได้ใช้จริงทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยว่าบางอย่างที่โฆษณาในทีวีแล้วเราได้ใช้จริงๆมันดีจริงๆไตรลาจิน่าเขาดีจริงๆอ่ะคุณใช้มาสักระยะหนึ่งนะไอริ้วแล้วไอริ้วรอยต่างๆแบบเส้นบาร์โค้ดที่ตรงนี้นะตีนกายยิบๆยิบๆนะถุงแบบเส้นใต้ตาต่างๆล่องน้ำหมากต่างๆมันแลดูเบาลงและที่สำคัญนะเราไม่แพ้แล้วหน้ามันดูใสใสแล้ววันนี้บอกเลยว่าโรที่เอามาให้วันนี้นะคะทุกครั้งที่มาออกรายการจะต้องขิงไว้ก่อนว่าในพรีเซนเตอร์ของไตรลาจิน่าไม่มีใครให้ได้เท่าฉันบอกเลยเอาอย่างนี้มาคุยแซ่บชวนทั้งทีแล้วพี่เป็นหนึ่งผู้หญิงที่ผมชอบที่สุดในวงการนี้ขอโปรที่สุดให้กับแฟนรายการของผมครับจัดไปค่ะใครกำลังรอโปร9เดือน9นะคะพรุ่งนี้เขาจะรอกันอย่างนี้นะคะวันนี้ไม่ต้องรอค่ะคุณดูคุยแซ่บโชว์คุณไม่ต้องรอเอาไปเลยโปร9เดือน9มาถึงคุยแซ่บโชว์แล้วเอาไปวันนี้ก่อนเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องไปแย่งกันนะคะจริงวันแบบนี้นะ1มี1 1ปีเนี่ยมันมีครั้งเดียวคุณเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายแต่โปร9เดือน9เนี่ยเขาให้วันนี้วันเดียวเพราะฉะนั้นกดจองให้ไวที่สุดเท่าที่คุณจะเคยไวในชีวิตเลยเร็วๆกดย้ำๆมาเลยไม่จองวันนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะโปรวันนี้นะคะให้โทรมาที่1577 1577หรือ LINE @drylajina วันนี้แม่ให้สิ่งนี้ค่ะฮะโอ้โห1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3แถมถุงรับทรัพย์ตรงนี้นะจ๊ะถุงลายเสือรับทรัพย์อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้6ชิ้นราคาเกือบหมื่นวันนี้คุณจ่ายแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนวันละแค่39บาทขำๆไปเอาวันละ35บาทเองนะคุณ35บาทขำๆไปค่ะคุณแล้วนิสัยพี่อ่ะถ้าของไม่อร่อยพี่ไม่กินเห็นอยู่แล้วของไม่ดีพี่ไม่ใช้ใช่และถ้ามันไม่ดีจริงไม่มาพูดให้เสียเวลาเอาจริงแล้วไปร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่านี้อันนี้เรื่องจริงเบนอยากจะถามพี่มากว่าพี่คิมได้ตังค์เท่าไหร่พี่แอบถามออร์แกไนซ์มาอย่ามาพี่พูดไม่ได้แต่จะบอกพี่คิมว่าตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยสายแล้วนะขอสายเพิ่มให้แฟนรายการคุยแซ่บโชว์หน่อยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ครั้งแรกเลยที่ต้องขอโทษจริงๆทำไมขอโทษด้วยว่าเพิ่มสายให้ไม่ได้จริงไม่ได้เขาไม่ได้ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ย5กระปุกเนี่ยมันก็ขาดทุนแล้วนี่เซรั่มล้วนๆ5กระปุกนี้ขาดทุนแล้วเนี่ยนะวันนี้นะเขายอมให้เพราะว่าฉลอง9เดือน9ยังทันจริงๆแล้วเหลือกี่สาย90เมื่อกี้เหลือไม่ถึง100สายพี่50แล้วพี่เหลือ50สายกดย้ำๆยังทันคุณโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @drylajina นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3แถมถุงลายเสือรับทรัพย์อีก1 6ชิ้นนี่ปกตินี่นะเกือบหมื่นวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทใช้แค่วันละ35บาทนานแค่ไหน3เดือนคุณนานขนาดนั้นเลยคุณไม่ใช่เจนนิเฟอร์คิมใช้คนเดียวพี่หมูดีหลก66แล้วนะก็ยังสุดยอดปานธนพรเชฟป้อมปุ้ยพี่มนวันนะคะนีโน่แล้วก็พี่แซมยุรนันท์และที่สำคัญจุดแข็งของ
พรีเซนเตอร์ไตรลักษณะคือถ้าไม่ใช้จริงเราไม่ออกมาพูดอันนี้สำคัญมากมากเลยไม่ถึงร้อยสายพี่ขอโปรโมชั่นอีกหนึ่งทีนะถ้าพี่ให้จะแค่นี้อีกหนึ่งครั้งสุดท้ายกดย้ำๆมานะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ขนาดพกพาอีก3เป็น5แล้วนะคะแถมถุงลายเสือรับทรัพย์อีก1เป็น6ชิ้นราคาเกือบ 10,000 บาทเหลือแค่ 2,990 บาทเท่านั้นใช้ได้นาน3เดือนวันละแค่35บาทนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองก่อนนะคะพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นก็ได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายยังได้เลยรีบโทรมาตอนนี้นะคะและหลายๆคนที่บอกว่าเจนนิเฟอร์คิมมาเกี่ยวอะไรกับความงามมาขายอะไรตรงนี้มาเกี่ยวอะไรกับความงามฉันไม่ได้มาขายความงามแต่ฉันมาขายความจริงผิวสวยคุณซื้อได้ด้วยไตรลาจิน่าค่ะพี่เดี๋ยวก่อนนะจะหมดเวลาแล้วขอโปรยท่านสำหรับหลายคนที่ยังพลาดอยู่พี่ให้ไวให้ไวค่ะให้ไวค่ะคุณให้ไวนะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แค่เดี๋ยวแป๊บนึงทีมงานบอกว่า300สายได้ให้หมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วพี่คิมเอาจริงมาคุยแซ่บโชว์ขอ200ขออีก200ขออีกพี่ขออีก200เดี๋ยวเย็นๆนะนี่ถ้าไม่ใช่โปร9เดือน9เนี่ยนะต่อไปนี้ไม่มีทางได้เซรั่มล้วนๆฮะ5กระปุกแบบนี้แล้วนะฮะเอางี้ดีกว่าฉันจะทิ้งทวนโปร9เดือน9ไว้ในรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นเพื่อเพิ่มให้ได้อีกแค่200สายเท่านั้นนะคะเชื่อพี่ว่าโปรนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับไตรลาจิน่าเนี่ยทำมา2ปีแล้วเนี่ยนะยังไม่ดีเท่าเอารีบเลยรีบเลย1577รีบเลยนะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina 1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3เป็น5กระปุกเซรั่มล้วนๆแถมถุงลายเสือรับทรัพย์อีก1 6ชิ้นนี่ราคาเกือบหมื่นวันนี้คุณจ่ายแค่ 2,990 บาทตกวันละแค่35บาทใช้ได้นาน3เดือนเชื่อแม่ว่าหาโปรแบบนี้ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว1577ค่ะนี่1577นะคะแล้วก็ LINE @trilagina นะคะหรือว่านี่ก็ได้สแกน QR code ด้านหน้านี้เลยนะคะ1577โทรไปเลย200สายไม่น่าพอแล้วล่ะจริงๆพี่เอิร์ทแป๊บเดียวรายการเราอ่ะปุ๊บเดียวเลยขอบคุณมากนะคะพี่เคมขอบคุณพี่เคมด้วยนะครับผมจะบอกแล้วนะครับว่าเราจะไปคุยกับอีกหนึ่งครอบครัวบอกว่าบ้านนี้สายมูตะลูหนักมากขนาดพี่เล็กเนี่ยถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดถูกครั้งละเป็นแสนจะบูชาร่วมมีของเด็ดอะไรแล้วหลายคนที่บ้านอยากได้บ้างไหมสักครู่นึงที่คุยแซ่บโชว์ครับสุดท้ายของคุยแซ่บโชว์คำถามคาใจจากทางบ้านพี่เล็กบูชาอะไรและได้เลขมาจากไหนไม่ได้บูชาอะไรครับก็ปกติเลยก็คือมันส่วนใหญ่เลขก็มาจากความฝันบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แค่นั้นอุ้ยอุ้ยมีคนอุ้ยอุ้ยมีอะไรอะไรพี่ปอเร็วๆไม่หรอกพี่เล็กเขาเป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างแล้วเวลาเขาถูกปุ๊บเขาทำบุญไงทำบุญเหมือนที่เราเห็นนี่แหละทำบุญไปก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาเนี่ยไปคำชะโนดนี่ก็ไปไหว้ก็ได้กลับมาอยู่นะคุณพ่อเนี่ยหลับแล้วฝันเห็นตัวเลขคุณลูกล่ะแพพัทเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมไม่เห็นเข้าใจว่าพ่อเขาคำนวณเก่งเอาด้วยกันพ่อตอนได้เลขมาเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเลขหรือว่าต้องมานั่งคิดอีกนั่งคำนวณทุกวันคำนวณเก่งเอามาตีใช่ไหมเอามาตีเออคำนวณคุณไม่เห็นนะคุณพ่อได้บอกว่าอย่าพูดแต่ว่าถึงเขาจะซื้อลอตเตอรี่ยังไงนะคะแต่คนที่ถูกก็เป็นพี่นั่นแน่เขาเป็นคนซื้อพี่เป็นคนถูกก็หมายความว่าก็ยึดลอตเตอรี่เขามาหมดเลยอ๋อหมายถึงว่าเขาทำเงินได้เท่าไหร่พี่เก็บใช่ไหมใช่เราเก็บลอตเตอรี่ถ้ารู้ว่าถูกนี่เราจะเก็บลอตเตอรี่ทำไมบ้านพี่เหมือนบ้านผมเปี้ยนขนาดนี้แหละครับเอาอย่างนี้พี่ขอบคุณผมดีใจมากที่พี่ลูกสาวแล้วคุณพ่อมาด้วยนะขอบคุณมากที่สุดที่คลิปเราขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่สนุกมากกับพี่ปอพี่เล็กน้องแพพันด้วยนะครับเอาอย่างนี้ถ้ามีตัวเลขดีๆเมื่อไหร่ฮะว่าส่งมาที่รายการได้หลังใหม่ค่ะเบสปิดรายการจ้าพี่คุณทับโชว์สนุกมากๆวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ยังเจอกันอีกวันนึงนะคุณทับโชว์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องธรรมศาสตร์ด้วยดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย